ุดัสเป็นตำนานที่ถือกันว่ามีความสำคัญทางจิตวิญญาณมานานแต่ไม่อาจพิสูจน์ได้แต่วิทยาการใหม่ล่าสุดได้เปิดเผยหลักฐานซึ่งพิสูจน์ว่าตำนานของโมเสสและปฏิหารอันเหลือเชื่อเหล่านั้นอาจเป็นจริงตามประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เบื้องหลังปฏิหารในคัมภีร์ไบเบิลเหล่านี้คืออะไรคือหาคำตอบจากคำถามนี้เราต้องเริ่มต้นจากหนังสือที่เรามีอยู่คัมภีร์เอ็กโซดัสในไบเบิลของฮิบรูเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นโดยบอกว่าชาวฮิบรูเป็นทาสในอียิปต์ไบเบิลไม่ได้บอกวันที่ในช่วงเวลานี้เอาไว้และจากการตรวจสอบทางโบราณคดีของชาวอียิปต์ก็ไม่พบเรื่องราวทาสฮิบรูแต่เพราะว่ามีหลักฐานอยู่ที่หนึ่งซึ่งอาจสามารถกำหนดกรอบเวลาสำหรับเรื่องราวของโมเสสและเอ็กโซดัสได้ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในไคโรบางวันมีหลักฐานชัดเจนมาเป็นหลักฐานทางรูปธรรมที่อาจพิสูจน์ว่าเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องจริงจารึกหินนี้ชื่อว่าจารึกแห่งเมเนฟทาซึ่งตั้งชื่อตามฟาโรห์ที่ครองอียิปต์ในช่วงปี1224ถึง1211ก่อนคริสต์กาลจารึกถึงการเสร็จมากมายในสมัยฟาโรห์วลีสำคัญถูกเขียนเป็นเฮโรเกฟิกอยู่ด้านล่างของจารึกสูง4ฟุตมันพูดถึงหลักฐานอันน่าทึ่งมันอ่านว่าอิสราเอลถูกทำลายนี่เป็นหลักฐานแรกที่กล่าวถึงคำว่าอิสราเอลนี่เป็นหลักฐานแรกที่กล่าวถึงคำว่าอิสราเอลแน่นอนพวกเขาจะบอกว่าพวกเขาทำลายทุกอย่างไม่มีเหลือแต่มันไม่ได้หมายความว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สิ่งที่มันกล่าวถึงแสดงเห็นว่าอิสราเอลตอนนี้ก็คืออิสราเอลในตอนนั้นครับด้วยในเอ็กโซดัสจะต้องเกิดขึ้นก่อนเวลานี้ไม่มีบันทึกชิ้นใดของอียิปต์กล่าวถึงอิสราเอลหรือท่าชาวฮิบรูในคัมภีร์ไบเบิลก็ไม่ได้ระบุชื่อฟาโรห์ที่ครองอียิปต์ในสมัยโมเสสแต่คัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าชาวฮิบรูทำอะไรในอียิปต์ซึ่งมันอาจเป็นกุญแจทำให้เราพบหลักฐานเพิ่มเติมคัมภีร์ปฐมกาลกล่าวว่าพวกเขาสร้างเมืองขุมทรัพย์ฟาโรห์ชื่อพิธอมและราเมเสกเราจะหาเมืองทั้งสองเมืองนี้ได้หรือไม่หากได้เราก็จะพบหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นทาสของชาวฮิบรูและเอ็กโซดัสการขุดค้นในอียิปต์ไม่นานนี้ได้ค้นพบพระราชวังของฟาโรห์กับรูปปั้นขนาดใหญ่ซึ่งในเขตของเมืองปัจจุบันที่ว่าคันเทียเฮโรกิฟิตโบราณกล่าวว่านี่คือเมืองชื่อราเมเสสพายรามเสสซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเมืองที่ถูกท่าชาวฮิบรูสร้างขึ้นในคัมภีร์ไบเบิลนักโบราณคดีเชื่อว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 1,280 ปีก่อนคริสต์กาลท่าชาวฮิบรูในเอ็กโซดัสเป็นคนเรียงหินเหล่านี้ตอนนั้นหรือนักโบราณคดีเชื่อว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 1,280 ปีก่อนคริสต์กาลท่าชาวฮิบรูในเอ็กโซดัสเป็นกองเรียงหินเหล่านี้ตอนนั้นหรือหากนี่เป็นเมืองที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลจริงเราก็น่าจะสามารถระบุตัวฟาโรห์ที่อยู่ในคัมภีร์เอ็กโซดัสได้คนที่เป็นไปได้ก็คือรามเซสที่2รามเซสที่2น่าจะครองราชอยู่ในช่วง 1,280 ก่อนคริสต์กาลนะครับนี่ทำให้รู้ก่อนเวลาของเอ็กโซดัสมันอยู่ตรงไหนสักแห่งในช่วงการก่อสร้างเมืองราเมเสสใน 1,280 ปีก่อนคริสต์กาลฟาโรห์เมเนฟทาพิชิตอิสราเอลได้ในช่วง 1,210 ปีก่อนคริสต์กาลในช่วงเวลานั้นไบเบิลกล่าวว่าชาวอียิปต์กลัวเรื่องที่ข้าจะนึกถึงขึ้นต่อต้านดังนั้นพวกเขาจึงมักจะฆ่าเด็กชายฆ่าชาวฮิบรูเสมอยกเว้นเพียงคนหนึ่งไบเบิลกล่าวว่าโมเสสเกิดมาโดยมีแม่เป็นชาวฮิบรูเพื่อช่วยชีวิตลูกนางจึงนำลูกไปเสด็จกับข้าปาปิรุสและนำไปลอยน้ำในแม่น้ำไน